สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณไลเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมผลของแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องตเตรียมคือ ให้เด็กๆดาวน์โหลดใบกิจกรรมหากเด็กๆไม่สะดวกสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กรารครูไลก็ขอทบทวนบทเรียนก่อนนะคะเรื่องแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะทบทวนบทเรียน ผลของการออกแรงกระทาต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆดังนี้วัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่วางอยู่ไปข้างหน้าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงกระทากับวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับวัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งโดยออกแรงกระทากับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่นการออกแรงหยุดลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเท้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางโดยออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับวัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่นออกแรงเตะลูกฟุตบอลหลบผู้ต่อสู้ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้เดิมเรื่องผลของแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ต่อไปครูไรก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องผลของแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมผลของแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จุดประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อให้นักเรียนอธิบายผลของแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างข้อ2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อ3 ทำให้เกิดคุณธรรมในด้านความมุ่งมั่นในการหาความรู้และการทำกิจกรรมกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องผลของแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใด การสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการลงข้อสรุปเมื่อน right ักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะทำอะไรได้บ้างเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถบอกคนของแรงที่ทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ <A. S 2> วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะการทดสอบออกแรงทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอุปกรณ์กระดาษ A4 การทดสอบคือให้นักเรียนนำกระดาษขนาด A4 มาทำการทดลองดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่1.1ให้นักเรียนออกแรงบีบกระดาษทั้งสองข้างสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษการทดสอบออกแรงบีบเด็กๆจะต้องเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะคะจากนั้นออกแรงโดยใช้มือบีบทั้งสองข้างเข้าหากัน เด็กๆหยิบกระดาษมาทําการทดลองพร้อมคูลยเลยนะคะเด็กๆออกแรงบีบค่ะนะคะขณะที่เด็กๆบีบนะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษด้วยนะคะเด็กๆออกแรงบีบค่ะใช้มือบีบทั้งสองข้างเลยนะคะบีบไปเรื่อยๆค่ะ กิจกรรมที่1.2ให้นักเรียนออกแรงบิดโดยใช้มือทั้งสองข้างจับกระดาษจากนั้นออกแรงหมุนมือทั้งสองข้างในทิศทางตรงกันข้ามกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงการออกแรงบิดให้เด็กๆเตรียมกระดาษและทำกิจกรรมพร้อมกับคุณไลรลียนะคะ โดยเด็กๆใช้มือจับทั้งสองข้างของกระดาษจากนั้นออกแรงหมุนมือทั้งสองข้างบิดในทิศทางตรงกันข้ามการขณะที่เด็กๆบิดอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษด้วยนะคะกิจกรรมที่1.3ให้นักเรียนออกแรงทุบบนกระดาษโดย กำมือและทุบลงบนกระดาษสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษกิจกรรมการออกแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการทุบให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะคะจากนั้นนักเรียนลองทำกิจกรรมพร้อมครูลเลยค่ะให้เด็กๆออกแรงทุบที่กระดาษนะคะออกแรงทุบอีกทีค่ะ ลองออกแรงทุบอีกทีนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษค่ะกิจกรรมที่1.4ให้นักเรียนออกแรงตัดกระดาษโดยใช้กรรไกรตัดให้ขาดออกจากกาันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษ การทดสอบออกแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเด็กๆกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องเตรียมกระดาษและกันกรลายถ้าพร้อมแล้วเราทำกิจกรรมพร้อมครูเลยนะคะในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมกันกรลายเป็นของมีคมให้เด็กๆระวังด้วยนะคะเด็กๆออกแรงตัดกระดาษเลยนะคะตัดกระดาษค่ะตัดต่อไปเรื่อยๆค่ะ ตัดให้ขาดนะคะตัดไปเรื่อยๆคะ่ะตัดจนขาดนะคะอย่าลืมนะคะขณะทําการทดลองต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าลืมสังเกตและบันทึกผลด้วยนะคะกิจกรรมที่1.5ให้นักเรียนออกแรงดึงกระดาษโดยใช้มือทั้งสองข้างจับที่กระดาษ จากนั้นออกแรงดึงในทิศทางตรงกันข้ามกาันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษตัวอย่างการทดสอบออกแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกิจกรรมนี้เป็นการออกแรงดึงโดยเด็กๆจะต้องใช้มือจับกระดาษทั้งสองข้างนะคะ และออกแรงดึงนะคะในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะจะสังเกตว่าคุณลายออกแรงดึงนะคะเด็กๆลองออกแรงดึงดูค่ะออกแรงดึงนะคะขณะออกแรงดึงอย่าลืมสังเกตผลการทดลองด้วยนะคะกิจกรรมที่1.6ให้นักเรียนออกแรงดัดก,กระดาษโดยใช้มือในการดัดก,กระดาษ ให้โค้งงอสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษการออกแรงทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องออกแรงดัดกระดาษนะคะเด็กๆลองออกแรงดัดกระดาษค่ะลองดัดซ้ายดัดขวานะคะ ขณะที่เด็กทำกิจกรรมอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษด้วยนะคะตารางเปรียบเทียบผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนะคะตารางที่1รูปภาพเป็นการออกแรงบีบค่ะนะคะการออกบีแรงบีบกระดาษนะคะเมื่อออกแรงบีบนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงคือกระดาษจะยับนั่นเองนะคะ ตารางเปรียบเทียบผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุการออกแรงที่2คือการออกแรงบีดเมื่อนักเรียนออกแรงบีดนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษจะยับนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอเราเรียนบีดกระดาษจะม้วนนะคะเมื่อคลี่ออกมากระดาษก็จะยับนั่นเองนะคะ ตารางเปรียบเทียบผลของแรงที่มีต่อผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุวิธีนี้จะใช้การออกแรงทุบก,กระดาษนะคะเมื่อออกแรงทุบก,กระดาษผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่ากระดาษไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตารางเปรียบเทียบผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ การทดลองนี้เป็นการออกแรงตัดกระดาษนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงก็คือกระดาษจะขาดเป็นสองชิ้นนั่นเองค่ะเปรียบเทียบผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุจากกิจกรรมนักเรียนออกแรงดึงกระดาษพบว่ากระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะ ตารางเปรียบเทียบผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุโดยนักเรียนออกแรงดัดเมื่อนักเรียนออกแรงดัดกระดาษนะคะหรือทำให้มันโค้งหรืองอผลปรากฏว่ากระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมเรื่องแรงทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการออกแรงบีดทำให้กระดาษยับการออกแรงบีดทำให้กระดาษยับการออกแรงทุบกระดาษไม่เปลี่ยนแปลงการออกแรงตัดทำให้กระดาษขาดเป็นสองชิ้นการออกแรงดึงกระดาษไม่เปลี่ยนแปลงและการออกแรงดัด กระดาษไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนักเรียนออกแรงกระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ไม่ใช่แค่เพียงกระดาษเท่านั้นแต่ยังมีวัตถุอื่นอีกเช่นเมื่อนักเรียนออกแรงบีบวัตถุวัตถ,ถุก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เช่นฟองน้ำและดินน้ำมัน เมื่อนักเรียนออกแรงบีบวัตถุก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นผ้าเมื่อนักเรียนออกแรงทุบวัตถุวัตถุก็จะเกิดการเปลี่ยน,น,น,ยนออแป,ปลงเช่นใช้ค้อนทุบก้อนหินก้อนหินก็จะเล็กลงเละเมื่อใช้ค้อนทุบกระป๋องกระป๋องก็จะยุบนั่นเองค่ะอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของบางชนิด เมื่อมีแรงมากระทาจะทำให้เปลี่ยนสภาพไปเช่นเมื่อมีแรงมากระแทกอาจทำให้แตกหักได้แก้วจานชามกระเบื้องเมื่อมีแรงกระแทกทำให้แตกร้าวอาจทำให้เศษแก้วหรือกระเบื้องมีความแหลมคมอาจทำให้บาดมือได้สอง สิ่งของบางชนิดเมื่อได้รับความร้อนหรือถูกยืดออกบ่อยๆจะทําให้เสียสภาพและใช้งานไม่ได้เช่นยางสปริงหรือสิ่งของบางชนิดนอกจากเสียสภาพแล้วยังมีสารเคมีเช่นพลาสติกท่อ PVC เมื่อโดนความร้อนก็จะมีสารเคมีปะปนออกมาด้วยนะคะประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ 1. ตุ๊กตาแก้วเกิดจากการนำแก้วไปหลนไฟและเป่าให้เป็นรูปร่างต่างๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์คือนำมาประดับเป็นของตกแต่งในบ้านได้ 2. เครื่องปั้นดินเผาเกิดจากการปั้นดินเหนียว มาผสมกับน้ำและนวดให้เข้ากันจากนั้นนำดินมาขึ้นรูปร่างต่างๆและนำไปเผาให้สุกแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้สามมีดเกิดจากการนำเหล็กไปให้ความร้อนด้วยการเผาแล้วนำมาตีให้เป็นเส้นแบนและยืดตัวออก เสร็จแล้วนำเหล็กที่ได้ไปเจียให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการและขัดด้วยกระดาษทรายก็จะได้มีดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 4. โลหะการนำคุณสมบัติด้านความคงทนมาทำเป็นสิ่งของต่างๆ สามารถนำมาหลอมเป็นเส้นใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรางรถไฟเหล็กดัดทำของใช้ต่างๆเช่นมีดและกระป๋องน้ำอัดลม 4. ี่ยางนำคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นของยางสิ่งของที่นิยมทำมากที่สุดก็คือ อย่างรัดองนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้เรื่องผลของแรงที่มีผลทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วต่อไปครูไรก็จะพาเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะ ตัวอย่างการทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องดาวน์โหลดใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะหากเด็กๆไม่สะดวกเด็กๆสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องโดยครูไล์จะกำหนดชนิดของวัตถุให้เด็กๆนะคะจากนั้นเด็กๆบอกวิธีที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงและ บอกผลการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อถูกกระทาการส่งการบ้านเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาที่แพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะหากเด็กๆมีข้อสงสัยคุูไลก็มีใบความรู้และ ลิงค์ให้เด็กศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมผลของแรงที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขอจบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะ